คนไทยและนี่คือรวมไทยสร้างชาติเราจะเดินหน้าต่อคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเลยนะครับยืนอยู่แค่นี้เนี่ยให้ถ่ายรูปก่อนให้ถ่ายรูปก่อนแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับต้องขออนุญาตเพชรน่ารักที่สุดเอ้าขออนุญาตนะครับพอเก็บภาพเสร็จเรียบร้อยได้เจอกับขวัญใจได้เจอกับรักการคืนดีๆอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือว่าลุงตู่ด้วยนะครับน่ารักมากเดินเลยกันหมดเลยเอ้าขอเสียงปรบมือให้กับท่านบนเวทีอย่างเป็นทางการพร้อมกับพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ค่ะครับร่วมเดี๋ยวจะได้ฟังความในใจจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับกับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าทำไมถึงจะต้องไปต่อพวกเราคือคนไทยหัวใจเดียวกันทั้งคนที่นี่และคนที่อยู่ทางบ้านและคนที่อยู่ทุกภาคทุกกลุ่มทุกฝ่ายในฐานะคนไทยด้วยกันวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสมาพบกับพวกเราแล้วก็อยากจะบอกว่าวันนี้เป็นวันแรกนะครับและก็เป็นครั้งแรกในที่ผมในการที่สมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองและพรรคการเมืองที่ผมสมัครตัดสินใจนั่นก็คือพรรครวมไทยสร้างเพราะฉะนั้นวันนี้ดีใจมีจริงตื่นใจตื่นตันใจผมไม่เคยตื่นเต้นอะไรมาก่อนเลยสารภาพจริงๆเมื่อกี้พวกธรรมดาผู้แหวนพรรคไหนทั้งหมดผมตื่นเต้นนะตัวเดียวผมไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วเป็นทหารมาทั้งชีวิตกลัวอะไรได้ไงใช่ไหมแต่วันนี้ผมกลัวความรักที่ผมได้รับจากท่านและความรักที่ผมให้กับท่านท่านจะเป็นรองไหมเพราะผมรักทุกคนรักทุกคนจริงๆไอ้ก็ไม่โกหกต้องสุจริตนะครับเพราะฉะนั้นคนใกล้ตายก็ไม่โกหกแต่ก็ไม่รู้กันว่าวันนี้มันเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าไม่รู้นะขอเอาสักหน่อยนะสักหน่อยเนาะความหมายของผมก็คือว่าผมจะมาพบท่านเพื่อจะดูที่ว่าเรายังคงรักกันอยู่หรือไม่ผมก็ได้คำตอบในห้องนี้กันเยอะเยอะจริงๆผมไม่เคยเจอคนได้แบบนี้ในสถานที่เดียวกันส่วนใหญ่ก็เจอกันโทรทัศน์บ้านทางสื่อใกล้ในบ้านแต่ละแต่แต่ไม่ถือว่าทุกคนมาด้วยใจหัวใจเป็นสิ่งที่แสดงออกมาเห็นในความรักและถ้าคนไม่รักกันเนี่ยมันเจอกันไม่ได้ไม่เจอถึงผมไม่ถึงถ้าไม่เจอผมก็เจอท่านเอ๊ะจะหายตื่นเต้นแล้วเนี่ยพังเองเครื่องมันร้อนเร็วนะครับเนาะปกติใช้ซูเปอร์โอเคไว้ก็เป็นดีเซลละธนาหน่อยมาดีอุณหภูมิขึ้นเร็วแต่นายกมีหัวใจตรงนี้ไงนะผมเองไม่ใช่นายกผมเองไม่ได้มาเป็นนายกไม่ได้กระดานรถแบบนั้นเลยก็นะก็ทำให้เป็นที่วันนี้ที่ผมมาผมก็อยากจะบอกว่าทำไมผมต้องอยู่รู้ไหมทำไมผมก็จะบอกให้ฟังว่ามันต้องไปยืนตรงนี้เป็นไรไหมวันนี้เราในเมื่อเราหัวใจตรงเดียวกันที่บอกแล้วในการทำเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักประชาชนนั้นเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเสมอในส่วนของทางนิยามประโยชน์ของทหารต่อที่ผมอื่นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนการที่ผมมาวันนี้หลายคนสงสัยว่าที่ผมมาทำไมผมอยากไปไหนอยากไปอะไรต่อหรือเปล่าเป็นจ่าเป็นจ่าไม่ใช่ผมอยากเป็นใหญ่อำนาจผมมีมาเยอะแล้วอำนาจผมมีทั้งชีวิตของผมนั้นในหน้าที่ราชการของผมเพราะฉะนั้นอำนาจมันจะมาพร้อมความรับผิดชอบถูกไหมต้องการมีอำนาจต้องใช้อำนาจให้ถูกต้องให้เป็นธรรมให้เป็นตามกระบวนการแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะเดินหน้าไปได้ด้วยดีนะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ใช่ว่าอยากเป็นไม่อยากผู้ใหญ่มาอยากได้ผมประโยชน์อะไรขึ้นผมยืนยันผมไม่เคยรับประโยชน์อะไรขึ้นแล้วผมจะพูดว่าอะไรนะเพราะอะไรนึกถึงพวกเราอ
วันนี้ที่มายืนตรงเนี้ยเพราะผมเคารพในกระบวนการประชาธิปไตยของประเทศไทยใช่ไหมแล้ววันนี้ที่มาเนี่ยไม่ใช่เพราะผมอยากมาอยู่ต่อแต่ผมมาพูดกับทุกคนว่าประเทศไทยต้องไปต่อใช่ไหมครับประเทศไทยต้องไปต่อต้องบนพื้นฐานความมีเสถียรภาพความมั่นคงเพื่อจะไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองให้ได้ในอนาคตอันใกล้ชิดให้เร็วที่สุดนะครับตรงว่ายืนตรงนี้มีหลายประเด็นด้วยกันนะครับเรามีอุดมการณ์เหมือนกันเรามีความรักชาติศาสนาประเทศเหมือนกันทุกคนในห้องนี้ทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ก็คือในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความสัมพันธ์ในภูมิภาคการประชุมอาเซียนการประชุมเอเปคการประชุมอาเซียนสมัยก่อนที่เขาบอกไม่รู้จักหรอ34 ปีนี่ต่างกันอะไรดีกว่าเดิมทุกอย่างดีกว่าเดิมของที่นั่นนะอันนี้ก็เป็นความร่วมมือของทุกคนนะครับเราต้องร่วมกันเดินหน้าร่วมกันรวมใจเป็นหนึ่งเดียวก็คือรวมใจสร้างชาติอยู่ให้รอดปลอดภัยแล้วก็ความมีความเองถ้าไปสุดความมากข้างแต่ด้านอื่นนั่นคือการเดินตามที่ถ้าเราไปดูนะครับนะเราก็จะทำสิ่งที่มันดีๆที่ท่านปลอดภัยนะที่มันถูกต้องที่มันเป็นการต่อไปสองอย่างที่ใครเป็นรัฐบาลใครก็ต้องนะจริงๆผมคิดว่าอะไรต่อไปดีผมอยากให้ครับว่าวันนี้ถ้าทุกคนเคยดูละครใช่ไหมภูเบศรีแล้วเนี่ยเอาคำผมมาตั้งชื่อพักได้ไหมท่านในห้องนี้และผู้ชมบ้านนะในช่องต่างๆออนไลน์ต่างๆผมยืนยันผมจะทำหน้าที่ผมให้ดีที่สุดไม่ใช่เพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่ออะไรนี่เพื่อชาติศาสนาประชาชนและสิ่งที่ตัดใจวันนี้คือประเทศไทยต้องไปต่อขอบคุณมากวันนี้นอนหลับนะนอนไม่หลับหลายวันนะตัดสินใจนานแต่ท้ายสุดก็ตัดใจได้เพราะเห็นหน้าแล้วหน้าหลับทุกคนเลยคนเดียวตาหน้าเลยน้องใบเฟิร์นครับค่ะท่านเพื่อนมาเรียนมาเรียนมาเนี่ย